สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่20พฤศจิกายน2563กันนะครับวันนี้นะครับเซเนก x ก็อปิดตลาดไปที่1,389.34จุดนะครับบวกเพิ่มขึ้นมาได้19.92จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น1.45มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ประมาณ90,000ล้านบาทด้วยกันนะครับ โดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการปรับขึ้นมาได้ต่อเนื่องอีกวันหนึ่งนะครับผมโดยเฉพาะในตอนช่วงบ่ายที่ดัชนีก็พุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้ก็คือบวกขึ้นไปเนี่ยเกือบเกือบยีจุดด้วยกันแล้วก็เป็นปะิทินที่กับสถานังของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้นะครับที่ส่วนใหญ่ก็เป็นการปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมานะครับ โดยท้านในส่วนของประเด็นต่างประเทศเองนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของความคาดหวังนะฮะเรื่องของการกลับมาพูดคุยเจราจากันนะครับเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะมีการคุยกันอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าจะมีความกังวลน,นะเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด1ินะครับที่ล่าสุดตอนนี้ทานดัานของผู้ติดเชื้อทั่วโลกเนี่ยนะครับก็เกินไปกว่า56ล้านรายแล้วนั่นเอง ส่วนประเด็นในประเทศนะครับวันนี้ก็มีทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าทปทก็มีการประกาศทางด้านของ3มมาตรการนะครับที่จะมาควบคุมนะครับการแข่งข้าของเงินบาทนั่นเองนะฮะซึ่ง ทางเราเองก็ดูแล้วนะครับว่าสามาตรการตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้อ่าไม่ได้เป็นมาตรการที่รุนแรงอะไรนะครับผมไม่ได้เป็นการใช้ยาแรงนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็มองว่าสามาตรการตรงนี้เองเนี่ยแมงชาติเองก่อนหน้านี้ก็เคยใช้อ่ามาตรการเหล่านี้มาแล้วนั่นเองนะครับผมก็เลยดูแล้วเนี่ยไม่ได้สร้างความกังวลให้กับตลาดสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็อ่าเรื่องของอ่าเงินบาทเองนั้นนะครับก็ไม่ได้อ่อนค่าลงนะครับอย่างปัจจุบันทันด่วนนั่นเองนะครับผมซึ่งก็เลยกลายเป็นอ่าปัจจัยนะครับที่มาช่วยหนุนตลาด ในตอนช่วงบ่ายให้มีการปรับขึ้นมาได้แรงอย่างที่ได้เรียงกันไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนั่นเองนะครับส่วนทางของสนาการโควิดสิในประเทศวันนี้ก็พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยสรายด้วยกันก็เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศทั้งสิ้นครับโดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด5ลำดับแรกในวันนี้นะครับก็ประกอบไปด้วย Kbank Advance BBL SCB แล้วก็ปตท ส่วนหุ้นที่มี IMPACT ต่อตลาดเชิงบวก5ลำดับแรกในวันนี้ก็ประกอบไปด้วย KBANK ปตท SCB BdMS แล้วก็ AOT ครับส่วนหุ้นที่มี IMPACT ต่อตลาดเชิงลบ5ลำดับแรกก็คือ Delta a d v a n c e CBG FTRE i t แล้วก็ MTC นั่นเองครับโดยกลุ่มที่ปรับเพิ่มขึ้นได้ในวันนี้นะครับแม่ต้องบอกว่า ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยเกือบทั้งตลาดเลยนะครับแล้วก็หลายกลุ่มเองก็มีการปรับเพิ่มขึ้นมาได้ค่อนข้างจะโดดเด่นด้วยนะครับโดยทางด้านของอกลุ่มที่มีการปรับเพิ่มกันขึ้นมานะครับก็ประกอบไปด้วยกลุ่มธนาคารนะครับก็มีทางด้านของ k-bank นะครับวับนนี้ขึ้นมา8.72% b นะครับขึ้นมา5.06% TMB ครับขึ้นมา5% SCB ขึ้นมา4.45% KTB นะครับขึ้นมา2.91%แล้วก็ BBL ครับขึ้นมา2.54%นะครับก็อย่างที่เรียงกันในตอนต้นนะครับว่าทนังของอแบงก์ชาตินั้นมีการประกาศสามารถการควบคุมค่าเงินบาทแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอย่าแรงสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับ อีกกลุ่มนึงที่ปรับเพิ่มขึ้นมาก็เป็นทงนัางของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับก็นำโดยทงนั่งของ AWC นะครับบวกขึ้นมาถึง6.4%ด้วยกันนะครับก็มีแรงซื้อกลับกันนะหลังจากที่ช่วงก่อนหนะน,น้านี้ราคาหุ้นเองก็ดูจะซึมซมทรงๆกันไปนะครับส่วนทงดั่งของ SC นะฮะวันนี้ก็ราคาหุ้นขึ้นมา5.47%ด้วยกัน ก็มีแรงหนุนนะครับมาจากยอดขายนะครับในช่วงของ10เดือนของปีนี้ก็ทำได้แล้วถึงกว่า82%ของเป้าทั้งปีได้แรงหนุนนะครับมาจากเรื่องของแนวราบที่แข็งแกร่งนั่นเองครับแล้วก็นักคาดว่าปีนี้เนี่ยน่าจะบรรลุนะครับเป้าหมายที่วางเอาไว้หรือว่าอาจจะเกินเป้ายอดขายที่ตั้งการเอาไว้ด้วยนั่นเองนะครับส่วนท่างของ WHA ครับวันนี้บวกขึ้นมา4.29%นะครับก็ าคาดการ์กันนะครับว่างบไตรมาสสี่นั้นจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นมากนะครับเพราะว่ามีการขายสินทร,รัพย์เข้าสองกองทุนนะครับก็คิดเป็นมูลค่าไม่กว่า4,500ล้านบาทเดยทีเดียวครับกลุ่มถัดมานะครับเป็นท่าทั้งของกลุ่มขนส่งก็นําโดยหุ้นเดินเรือนะครับไม่ว่าจะเป็น TTA นะครับบวกขึ้นมาถึง16.05% RCL บวกขึ้นมา8.41% P.S.L บวกขึ้นมา 6. 3 1ดสามหนึ่งเอร์เซนะครับก็เป็นหุ้นเดินเรือนะที่น่าจะได้เรื่องของตัวค่าระวังเรือนะครับที่ก็เพิ่งจะมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้เล็กน้อยนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของ outlook นะครับหรือว่ามุมมองต่อเศรษฐกิจที่อาจจะฟื้นตัวขึ้นนะครับในปีหน้านั่นเองอีกกลุ่มหนึ่งที่ปรับเพิ่มขึ้นมาก็เป็นทางด้านของกลุ่มการแพทย์นะครับก็คือ BH นะครับบวกขึ้นมา6.05% c s g บวกขึ้นมา3.2%แล้วก็ BDMS นะครับบวกขึ้นมา3.1%นอะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของอน,นิสงส์กระแสเงินนะครับตัวโฟลที่มีการไหลเข้านะครับแล้วก็ไปหายังหุ้นที่เป็นหุ้นดิเฟนซีฟนั่นเองครับ อีกกลุ่มนึงที่ปรับเพิ่มขึ้นมาก็เป็นทางั้นของกลุ่มสื่อแล้วก็บันเทิงนะครับก็นำโดยทางั้งของ BEC นะครับบวกขึ้นมา9.62ด้วยกันอันนี้ก็คาดการนะครับว่างบตรมาส4นะครับแล้วก็ปีหน้าเองเนี่ก็จะมีการฟรื้นตัวขึ้นย่ายอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่งบตรมาส3ที่ผ่านมานี้ก็มีการพลิก มาเป็นกำไรได้ครั้งแรกในรอบหลายปีด้วยนะครับแล้วก็ช่องไตรมาสสี่ก็จะเป็นช่องของฤดูกาลด้วยนั่นเองเนะก็น่าจะหนุนให้กําลของไรายได้ค่าโฆษณามีการฟื้นตัวกันขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เช่นดีวกับกําลของเวิร์กนะครับวันนี้ก็ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.04%แล้วก็เมเจอร์ครับบวกขึ้นมา5 5 3ครับถัดมาเป็นกลุ่มของใช้ บุคคลและเวชภัณฑ์นะครับก็เป็นทนด้านของ STGT นะครับบวกขึ้นมา2.13อนะครับอันนี้ก็ฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านก็ถูกขายมาอย่างต่อเนื่องนะครับจากประเด็นของตัววัคซีนนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือราคายางก็มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็แนวโน้มกำไรไตรมาสที่4นี้นะครับก็น่าจะยังขึ้นทำได้อ่อ ขึ้นทำนิวไฮได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามีการปรับราคาถุงมือยางส่งออกเนี่ยขึ้นไปอีก50%ด้วยกันนะครับถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนนะครับเข้ามาในช่วงนี้แต่ว่าตัวดีมานนะครับความต้องการสั่งซื้อถุงมือยางเองก็ยังไม่ได้ลดหรือว่าหายไปแต่แต่หายไปแต่อย่างใดนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเป็นทางด้านของกลุ่มกเกษตรนะครับก็มีทางด้านของเนอนะครับบวกขึ้นมา5.77% ทีรับนะครับบวกขึ้นมา4.76%แล้วก็ STA ครับบวกขึ้นมา1.94%นะครับอันนี้ก็มีแรงซื้อกลับกันเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้าเองก็ถูกขายกันไปเยอะพอสมควรด้วยนะฮะแล้วก็ราคาย,ยางอย่างที่บอกไปนะครับว่าก็เริ่มเริ่มเห็นการฟื้นตัวขึ้นมาเช่นกันครับ ส่วนกลุ่มที่ปรับลดลงนะครับในวันนี้จริงๆก็คือลงไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับไม่ได้มีกลุ่มไหนที่ลดลงแรงอย่างมีนัยสำคัญนะครับก็อาจจะมีทางด้านของอกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่วันนี้ถูกขายกันลงมาก็นำโดยชนะของตัวเดลต้านะครับราคาหุ้นก็ลงไป2.06%นั่นเองครับ สรุปสัปดาห์นี้นะครับทางด้านของเซ็ตอินด็ก็ปรับขึ้นมาได้นะครับ3.2%ด้วยกันนะครับส่วนเซ็ตร้อยบวกขึ้นมาได้3.3%ครับกลุ่มที่ปรับมากขึ้นสูงสุดนะครับ3ลำดับแรกก็คือกลุ่มปิโตรเคมีบวกขึ้นมา8%กลุ่มธนาคารบวกขึ้นมา7.2%แล้วก็กลุ่มยานยนต์บวกขึ้นมา6.4%กลุ่มที่ติดลบ มากสุด3มลำดับแรกก็คือกลุ่มของใช้บุคคลและเวชภัณฑ์ติดลบไป3.4เปอร์เซกลุ่มเครื่องจักรติดลบไป1.6เเซแล้วก็กลุ่ม property fund a n r e i t ติดลบไป0.7เปอร์เซส่วนหุ้นสตร้เอรที่สัปดาห์นี้ปรับขึ้นมากสุด3มลำดับแรกก็คือ BEC บวกขึ้นมา20.8เปอร์เซ Siri บวกขึ้นมา16.2แล้วก็ AAV บวกขึ้นมา14.4 ส่วนหุ้นเซตร้อยที่สัปดาห์นี้ปรับลงมากสุด3ลํลำดับแรกก็คือ MTC ติดลบไป4.8% RS ติดลบไป3.8%แล้วก็ TVO ติดลบไป3.1%และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ